ดีค่ะทุกคนวันนี้เราดีใจมากที่ได้มาที่นี่นะคะที่โรงเรียนฮอลแลนด์พาร์คนะคะอยู่ในเคนซิงตันลอนดอนเป็นโรงเรียนรัฐบาลเด็กเรียนฟรีทั้งหมดแต่คุณภาพเนี่ยถือว่าคือเป็น1ใน5โรงเรียนที่ดีที่สุดของอังกฤษตอนนี้นะคะครับก็โรงเรียนนี้ได้รับการประเมินจากรัฐบาลกลางนะครับว่าเป็นโรงเรียนที่ outstanding หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าโรงเรียนเป็นเลิศนะครับซึ่งผมและคุณช่อมาที่อังกฤษก็ได้ติดต่อมาที่โรงเรียนนี้ขอเข้าชมดูงานเพื่อจะดูว่าโรงเรียนแบบนี้เราจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างเพื่อเอาไปพัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศไทยและเราจะเล่าให้ฟังว่าเราได้พูดคุยกับครูโรงเรียนที่นี่ไว้ว่าอะไรบ้างที่นี่งบของโรงเรียนมาจากรัฐแต่การบริหารอำนาจอยู่ทั้งหมดอยู่ที่สคูลบอร์ดสามารถเลือกว่าจะใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจะเอาไปลงทุนห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดตัดสินใจเองไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากรัฐบาลซึ่งสคูลบอร์ดเนี่ย8คนเป็นอาสาสมัครทั้งหมดนะคะมีส่วนผสมที่หลากหลายมากก็คือ2คนเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ปกครองที่เหลือก็จะเป็นอาสาสมัครที่มาจากภาคส่วนต่างๆทั้งตัวคนที่เป็นนักการศึกษาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงเป็นคุณหมอเป็นอาชีพต่างๆที่อยู่ในชุมชน Aspiration is probably the most important value for us. About caring about life and about wanting to make something of life. That's really important. It's really key. But we also promote values of tolerance, of respect, of integrity, of truth tellingof honest criticism. We think that's really important that students, you know, feel free and comfortable to offer criticism, and also sensitive criticism as well, that they feel able to offer criticism in the right way. It's no use in the middle of a lesson saying, Miss, this is boring. You know, that's not sensitive criticism. But at the end of the lesson saying, Miss, I thought about some ways that we might make the lesson more interesting. We're trying to develop students as adults in being tolerant of other people and in being able to offer that kind of criticism.สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นหัวใจของที่เลยก็คือการคัดเด็กเข้ามาเรียนไม่ได้คัดจากคุณภาพทางวิชาการของเด็กแต่ว่าดูที่ความเท่าเทียมเอาเด็กที่อยู่ใกล้โรงเรียนเป็นหลักแล้วก็ต้องการให้เด็กมีพื้นเพจากครอบครัวที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเด็กที่รวยฐานะปานกลางหรือยากจนทุกคนเข้ามาเรียนแล้วมิกซ์รวมกันเพราะเขาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเด็กทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนสำคัญที่สุดคือต้องได้รับการศึกษาเป็นเลิศเท่ากันหมดนะนี่ก็คือหัวใจการศึกษาของที่นี่ซึ่งเราคิดว่าเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยเช่นกันถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีพอครับทุกท่านครับและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราอยากให้เล่าให้ทุกคนฟังนะครับถึงวิธีการพัฒนาบริหารโรงเรียนและการศึกษาในประเทศอังกฤษเราก็ฝันว่าสักวันหนึ่งการศึกษาไทยระบบการศึกษาไทยจะเท่าเทียมเท่าทันโลกแล้วก็เด็กๆของไทยจะได้เข้าสู่สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีอย่างนี้ที่มีหลักสูตรที่ดีเช่นนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราร่วมใจตั้งใจไม่ไกลเกินฝันครับค่ะอนาคตใหม่คืออนาคตที่การศึกษาในประเทศไทยทำให้คนเท่าเทียมกันแล้วก็ทำให้คุณภาพการศึกษาของเราไปเท่าทันโลกด้วยทำได้นี่คืออนาคตใหม่ที่เราจะร่วมกันทำค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ